เต้นหนีใช่ครับครั้งนึงเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมไปประมาณ 85% ละใกล้ใกล้ที่จะถึงวันงานในวันที่3และ4กุมภาพันธ์ก็บอกเลยว่างานนี้เตรียมพร้อมแบบทั้งโชว์พิเศษทั้งชุดพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรในงานอีกมากมายให้แฟนๆได้ติดตามครับแฟนๆว้าวกันไหมพอได้รู้ว่าจะมีมีตติ้งเราอีกครั้งตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ได้นอนค้างคืนกับเต้ตีด้วยเราทำแฟนมีตมาแบบ 7-8 ปีละปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราพิเศษกว่าเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ร่วมกัน2วันเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆมากบัตรค้างคืนคือขายหมดแบบเร็วมากมากครับพอมันเริ่มต้องแบบว่าต้องค้างคืนหรือใช้เวลาร่วมกัน2วันอย่างเงี้ยกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมันต้องมากขึ้นมากขึ้นครับเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมตอนกลางคืนด้วยที่แบบว่าเต้ตี๋มีใส่ชุดนอนเพื่อแบบมีความน่ารักคู่กันแล้วก็เราจะมีร้องเพลงกล่อมเข้านอนด้วยฟีลแบบแคมปิ้งด้วยไหมฟีลแบบเหมือนเราไปชิลกับเพื่อนที่ทะเลเงี้ยครับแคมปิ้งด้วยใช่ปฏิชุดนอนแล้วก็ตอนเช้ามาก็มีมอร์นิ่งคอร์ด้วยเรียกว่าครั้งนี้คือพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยเรียกได้ว่าแฟนๆก็ได้ฟินจัดเต็มแน่นอนครับถ้าก่อนขนาดไหนครับก็เต็มที่เลยครับก็ทำให้แบบสุดกำลังเลยแล้วก็บัตรต่างๆที่เขาจ่ายเข้ามาเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือเราใช้กับงานนี้ 100% เลยเต็มที่เลยแบบว่าให้แฟนๆได้เต็มที่เลยเต้ตี๋ก็ทำด้วยใจเดียวครับคุ้มค่าแน่นอนเรียกว่ามาครั้งหนึ่งก็คือคุ้มเลยเพราะว่าเรามีการเดินทางให้ด้วยแบบว่ามีรถสาธารณะเพื่อรับส่งระหว่างกรุงเทพกับชลบุรีด้วยเพราะฉะนั้นแฟนคลับคือจ่ายแค่ตั๋วเดียวได้ทั้งเดินทางงานรับส่งฟรีแล้วก็มาทั้งดูโชว์แล้วก็ได้กินของอร่อยๆมีฟู้ดทรัคให้ด้วยครับหลายคันมากๆแล้วก็ได้นอนทั้งคืนอีกตื่นเช้ามาก็ได้ถ่ายรูปคู่กันอีกนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ใช้เวลาแล้วก็โมเมนต์อย่างเต็มที่แน่นอนครับแบบปีแล้วก็คือยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมมันรู้สึกไงบ้างโอ้โหรู้สึกว่าเราได้คนที่ซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้เราแบบดีมากเพราะว่าแฟนๆเราตามกันมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เต้ตี๋แบบเริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับเขาก็ยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมและคนที่มาใหม่เขาก็รักไม่แพ้กันก็เลยอยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับที่ติดตามพี่เต้แล้วก็ตีมาโดยตลอดนะครับก็ในการที่เราอยากจะตอบแทนความรักของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นผลงานที่เราตั้งใจทำเพื่อว่ามีผลงานให้เขาได้มีความสุขแล้วก็ซัพพอร์ตกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าผลงานจะมีอะไรที่เราทำร่วมกับพี่ตูนไหมก็ยังจะมีต่อเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องทรีอาร์ตที่จะไปออนต่างประเทศก็ยังไม่ได้ออนเพราะฉะนั้นก็ถ้าอ่อนแล้วอ่ะก็อาจจะมีได้เดินทางอีกครับใช่แต่ว่าก็อาจจะมีญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยครับครับเป็นอินเตอร์ก็จะมากขึ้นใช่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่อ่อนก็เลยแบบยังต้องรออยู่ครับแล้วอีก 15% ที่บอกว่ายังเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นอาจจะที่อาจจะเป็นสถานที่เสร็จหมดแล้วครับอาจจะเป็นเรื่องของการลงตัวมากกว่าว่าจำนวนนิ่งแล้วหรือยังแล้วก็เราจะได้วางจุดวางโต๊ะให้เหมาะสมครับเพราะว่ามางานนี้ปกติดูแฟนมีตจะมีแค่เก้าอี้เนาะอันนี้เรามีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พร้อมที่จะแบบโอ้โหเหมือนชิลริมทะเลเลยกินข้าวพร้อมกับศิลปินแล้วก็ได้ดูโชว์ด้วยครับจะเป็นแบบบรรยากาศที่ฟูลฟิลมากมากครับอันนี้ตื่นเต้นหนึ่งนะมีตื่นเต้นสองด้วยละครที่กำลังจะออนใช่ครับกับเรื่องนี้ก็เรื่องมันผ่านมาสักพักนึงเหมือนกันใช่ไหมถ่ายมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็รอปีนึงเนาะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นผลงานที่อีกหนึ่งผลงานที่ตีตั้งใจมากๆครับอยากจะให้ออกมาให้ดีที่สุดก็ผลงานเรื่องนี้ก็ทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจออกมาแบบรังสรรค์แบบในทุกๆซีนเลยครับอยากจะให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวพีเรียดแล้วก็เป็นแนวผีด้วยซึ่งเป็นละครที่แฟนๆช่อง3คิดถึงมากๆอยากจะให้กลับมาฉายซึ่งตอนนี้เดือนพฤษภาคมกลับมาแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ชื่นชอบและคนที่คิดถึงกลิ่นอายความเป็นแบบละครช่องแบบละครผีอะไรเงี้ยก็คงจะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างมีความสุขครับกับรุ่นใหญ่ที่เขาแบบฟาดฟันกันมากของเรามีฟาดฟันกันมากของเราเป็นแนวสบายใจครับเพราะว่ารุ่นใหญ่เขาแบบฉะกันแบบโหดุเดือดมากแล้วพอตัดมาที่รุ่นเด็กอ่ะก็จะทำให้เป็นรีแลกซ์ในเรื่องครับผมจะทำให้เป็นมุมที่แบบช่วยเหลือกันแบบเลิฟอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้เป็นมุมผ่อนคลายของในเรื่องครับสีครับผมสีที่เมื่อสัญญา
ตอนนี้ไม่อยู่กับช่องสามตอนนี้อยู่กับช่องสามครับก็ยังเหลืออีกหลายปีครับครับเพิ่งต่อไปใช่ครับประมาณปีไหนครับประมาณอีกสัก2ปีครับมีความเปลี่ยนแปลงไหมครับระหว่างที่เราเคยสัญญาเดิมสัญญาฉบับใหม่เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็เดี๋ยวนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับแต่ว่าของตีก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่ายังทำงานอยู่ช่อง3ปกติอยู่แล้วแต่พอเรื่องตัวเราเองนี่คือดูแลตัวเองแล้วครับก็หันมาดูแลตัวเองแล้วก็รับงานอะไรก็เริ่มตัดสินใจเองกับคุณแม่ครับก็ให้คุณแม่ช่วยตัดสินใจด้วยก็เลือกรับงานได้แบบโอ้โหหลากหลายเต็มที่เลยครับเอาที่เราชอบแล้วก็เป็นงานที่เราแบบชื่นชอบด้วยแล้วตรงกับเราด้วยครับแต่ละครก็ป่วยเราจะต้องเล่นกับช่อง3ตลอดครับละครก็จะเป็นกับทางช่อง3ตลอดครับเราสบายใจยังไงครับที่เราถึงได้แบบตัดสินใจต่อช่องต่ออะไรแบบนี้ช่อง3เหมือนครอบครัวครับเพราะว่าเราเข้ามาตั้งแต่แรกอ่ะผู้ใหญ่ก็ให้ความรักให้ความเป็นดูเราตลอดแล้วก็ดูแลตีมาอย่างดีตลอดโดยเฉพาะพี่ๆชั้น9ครับที่ดูแลตีมาตั้งแต่แรกๆเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่ดูแลกันไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปไหนแล้วแล้วการที่มาดูแลตัวเองอ่ะครับตีมันทำให้เราแบบโตขึ้นมั้ยในตอนนี้โตขึ้นครับก็ปกติเราแค่โฟกัสแค่เรื่องของงานแสดงของเราหรือว่างานที่เบื้องหน้าคราวนี้พอมาทำเบื้องหลังเองอ่ะก็ต้องใช้ความคิดหลายๆอย่างมากขึ้นเพราะบางทีการเลือกรับงานก็เป็นสิ่งสำคัญและการตัดสินใจในแต่ละงานมันก็ต้องดูดีเทลต่างๆที่เราใหม่ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็บวกกับประสบการณ์ของคุณแม่ก็ทำให้เราเลือกรับงานให้สกรีนงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเราก็อยากให้งานที่ออกมานั้นดีต่อตัวเองต่อแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ลูกค้าก็ต้องแฮปปี้เพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยแฮปปี้เราก็จะเลือกรับงานชิ้นนี้ครับแล้วนอกจากการละครก็อาจจะมีผลงานอย่างอื่นให้เห็นได้มากขึ้นใช่มั้ยครับสําหรับต่อไปครับก็นอกจากละครเรือนท่าที่กําลังจะออนแอร์ในวันที่24มกราคมนี้แล้วนะครับก็จะมีอีกละครเรื่องนึงก็คือแสนรักซึ่งก็เป็นอีกแนวนึงที่ตีก็อยากให้ทุกคนดูเหมือนกันครับแล้วตีก็เล่นกับกองทัพพีคกับมีนพิรวิทย์แล้วก็ตีก็จะเป็น3คน3มาตีหลักที่คอยดำเนินเรื่องในเรื่องแสนรักครับคิดว่าน่าจะประมาณปลายปีน่าจะได้ออนแอร์นะครับอีกเรื่องนึงขอถามหน่อยเฮ้ยอันนี้ตื่นเต้นเลยเนี่ยคำถามนี้เริ่มตื่นเต้นเลยเดียบเนาะเขาเปิดตัวอะไรเรียบร้อยแล้วได้มายินดีเลยครับNumber 1อีกเราโอ้ย FC ก็ต้องดีใจอยู่แล้วครับก็เห็นพี่อาร์พีความสุขในทุกๆอย่างที่พี่เขาเลือกหรือว่าตัดสินใจอ่ะเราก็ยินดีด้วยกับพี่เขาอยู่แล้วแล้วยิ่งเห็นพี่เขามีความสุขเราก็ต้องมีความสุขไปด้วยอยู่แล้วครับแล้วก็การที่เขาได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีการเติบโตมากขึ้นและการตัดสินใจที่แบบเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนั้ในสิ่งที่ทุกวันที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะครับเราก็มีความสุขพร้อมกับการที่ตัดสินใจของเขาเพราะเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกมามันคือความสุขของพี่เขาอะไรเงี้ยครับได้มีโอกาสพูดคุยกันมั้ยครับก็มีบ้างครับมีบ้างก็มีช่วงนึงที่ตีมีอยู่ช่วงนึงที่ตีไม่ค่อยสบายพี่เขาก็ทักมาเป็นห่วงแล้วก็มีอยู่ครับก็ยังแสดงความยินดีมั้ยได้ส่งข้อความไปแสดงความยินดีกับพี่เขามั้ยอุ๊ยไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งกับแฟนหลายคนที่แบบโอ้กับเราแบบไม่ได้เข้ารอบอะไรแบบนี้ครับยังไงใช่ไหมก็อุ้ยขอบคุณแฟนๆมากครับที่ตามเชียร์ตีแล้วก็พี่แอฟมาโดยตลอดแต่ใดๆก็ตามแต่ครับก็ทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ใดๆเราก็ซัพพอร์ตที่เหมือนเดิมไม่ห่างหายแน่นอนครับยังเป็นแฟนคลับ Number 1ในใจพี่ตลอดนี่อย่างงี้เราจะกล้าเม้นกล้าแซวมั้ยสิครับอะไรนะครับเม้นกล้าแซวพี่เหมือนเดิมมั้ยก็อาจจะต้องน้อยลงเพราะว่าต้องเกรงใจนนด้วยคุณคุณด้วยครับแต่ยังยืนยันเป็น FC พี่แอมตลอดนะครับยังซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเราซัพพอร์ตพี่แอมนะครับพี่แอมก็ซัพพอร์ตตีในทุกๆเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนแบบพี่น้องในวงการที่คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีมาโดยตลอดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรมาทำลายความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ครับโอเคค่ะ